คาดว่านิวคาสเซิลยูไนเต็ดจะต้องมีช่วงซัมเมอร์ที่วุ่นวายน่าดูนะครับหลังจากพวกเขานั้นคว้าตัวไปเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกฤดูกาลหน้าได้สำเร็จจากการเข้ามาเทคโอเวอร์ของกลุ่มทุนซาอุดิอาระเบียนะครับทุกคนมีความเชื่อว่าซาลิกาดงจะกลับมาเบียดแย่งโควต้าบอลยุโรปกับพวกท็อป6ได้อย่างแน่นอนในสักวันหนึ่งแต่ใครมันจะไปคิดเลยครับว่ามันจะเร็วถึงขั้นใช้เวลาเพียงแค่ฤดูกาลครึ่งเท่านั้นพวกเขาจึงต้องพยายามทำมันอย่างเต็มที่และรวดเร็วเพื่อทำให้ทีมดีพอในการไปแข่งขันในรายการระดับทวีปแบบไม่อายใครแต่ยังต้องยืนระยะให้ได้ในอนาคตอีกด้วยไม่เพียงแค่นิวคาสเซิลนะครับที่จะต้องเสริมผู้เล่นหน้าใหม่ที่มีฝีเท้าชั้นเลิศเข้าสู่ทีมเท่านั้นพวกเขายังต้องทำให้แน่ใจว่าสมาชิกในทีมทุกคนพร้อมกับเกมระดับท็อปอย่างแท้จริงเมื่อเรามองไปถึงรายชื่อผู้เล่นของนิวคาสเซิลอาจจะดูโหดร้ายนะครับแต่ยังมีหลายต่อหลายคนที่ต้องยอมรับกันว่าระดับไม่ถึงไม่แข็งแกร่งพอที่จะทำให้ทีมดูมีอนาคตในเวทียุโรปเป็นหน้าที่ของเอ็ดดี้ฮาวและทีมงานที่จะมองว่านักเตะคนไหนยังไม่ดีพอกับทีมชุดนี้และทีมงานฟุตบอลแม็กวิเคราะห์ไปยัง5ผู้เล่นที่ฝีเท้ายังไม่ดีพอในการยกระดับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดให้ก้าวไปสู่เวทียุโรปแบบยั่งยืน 1. จามัล รัสเซลส์กัปตันทีมนิวคาสเซิลกำลังจะลงเล่นครบ9ปีกับสโมสรแต่ซีซั่นที่ผ่านมามาแสดงให้เห็นแล้วว่าเมื่อเกมรับไม่มีเขาอยู่ในสนามนิวคาสเซิลกลายเป็นทีมเกมรับเหนียวแน่นเสียประตูยากขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าแข่งวัย29ปีลงสนามให้กับทีมไปทั้งสิ้น11นัดในฤดูกาลที่แล้วซึ่ง1ใน3เกิดขึ้นในเกมคาราบาวครับนอกจากจะยึดตำแหน่งตัวจริงไม่ได้เขายังถูกอาการบาดเจ็บพลาดโอกาสลงสนามไปอีกเขาไม่มีทางเลยที่จะเบียดตัวจริงจากฟาเบียนแช่และสเวนบอสมันได้เลยและการมุ่งหน้าสู่แชมเปี้ยนส์ลีกนิวคาสเซิลต้องการตัวเลือกที่มีคุณภาพมากกว่านี้โดยมีข่าวกับคิมมินแจและชองแคลตัวดีโบซึ่งดูเหนือกว่าลัสเซลทั้งสิ้นนั่นทำให้เขาน่าจะเป็นผู้เล่นเบอร์ต้นๆที่น่าจะถูกลดออกจากทีมไปในช่วงซัมเมอร์นี้คนที่2จามาลลูอิสอีกหนึ่งคนที่แทบจะไม่ได้รับโอกาสจากเอ็ดดี้ฮาวในฤดูกาลที่ผ่านมาต้องยอมรับเลยว่าจามาลูอิสชายผู้มาจากทีมรุ่นหนีตกชั้นอย่างนอริซิตี้เมื่อ3ปีก่อนยังไม่ได้ดีพอกับการยกระดับให้ทีมเป็นระดับท็อปของวงการฟุตบอลเขาเข้าทีมมาในตอนที่ทีมนั้นยังต้องดิ้นรนหนีตกชั้นแต่ปัจจุบันทีมพุ่งพรวดขึ้นมาเป็นแนวหน้าของประเทศแล้วแบ็คไซด์ชาวไอร์แลนด์เหนือลงเล่นไปเพียงแค่2เกมในพรีเมียร์ลีกมีเวลาลงสนามเพียงแค่9นาทีเท่านั้นการเสียตัวจริงไปให้กับแดนเบิร์ดที่เป็นเซ็นเตอร์แบ็คตั้งแต่กำเนิดนั้นแสดงให้เห็นแล้วว่าเขาอยู่คนละระดับกับกองหลังร่างย่องแบบไม่เห็นฝุ่นเท่านั้นยังไม่พอนะครับเขายังเป็นสำรองต่อจากแมตต์ทาเกตเซด้วยซ้ำปัจจุบันลูอิสอายุ25ปีแล้วนะครับซึ่งก็มีข่าวว่าเขาพร้อมอำลาทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ถ้าหากได้ข้อเสนอที่ดีก็น่าจะถึงเวลาที่เขานั้นจะต้องแยกกับสโมสรไปในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า 3. คาเบียร์มานกินโยอดีตนักเตะของแอตเลติโกมาดริดยุคคว้าแชมป์ลาลิก้าเมื่อฤดูกาล 2013-2014 ขณะนั้นก็คือดาวรุ่งที่สื่อต่างจับตามองนะครับแต่เมื่อย้ายมาอยู่กับนิวคาสเซิลในช่วงเวลาที่ทีมนั้นไม่ได้เป็นเหมือนทุกวันนี้ทำให้เขาก็หายไปจากบอร์ดแนวหน้าของบอลยุโรปเช่นเดียวกันมันกิโยได้ลงสนามเพียงแค่6นัดในทุกรายการเวลาทั้งหมดก็190นาทีนะครับซึ่งมีเกมเอฟเอคัพไปถึง90นาทีก็กลายเป็นสำรองของคิรันทิปเปียว่าที่กัปตันทีมคนใหม่ของทีมแบบถาวรของจริงถ้าเรามองในแง่มุมของขุมกำลังเชิงลึกที่ดีนะครับแข้งวัย29ปีน่าจะเป็นแบ็คอัพที่น่าพอใจในตำแหน่งแบ็คขวาได้แต่ถ้าทีมมองหาตัวเลือกอื่นๆที่เหนือกว่าเขาได้ละก็การจะปล่อยมากินโยออกไปไม่น่าเป็นเรื่องที่ต้องคิดหนักอะไรสำหรับฮาว 4. เจฟเฮนดริกฤดูกาลที่แล้วเฮนริกถูกเรดดิ้งยืมตัวไปใช้งานและได้รับโอกาสลงสนามในแชมเปี้ยนชิพเป็นอย่างมากเลยนะครับเขาได้ลงเล่นในลีกไปถึง45เกมยิงได้4ประตูอย่างไรก็ตามเรดดิ้งตกชั้นไปเล่นลีกวันในซีซั่นหน้าและนี่เป็นฤดูกาลที่2แล้วที่เขาถูกปล่อยตัวยืมออกไปซีซั่น 2021-2022 เขาก็โดนปล่อยยืมนะครับในวันที่31มกราคมปี2022วันเกิดปีที่30ของเขาเฮนริกไม่ได้เป็นผู้เล่นที่ห้าวเลือกใช้งานอย่างแท้จริงและในซัมเมอร์นี้เมื่อมิดฟิลด์ชาวไอร์แลนด์กลับมาก็น่าจะได้ข้อสรุปเรื่องการย้ายทีมในทันที5. ไอแซคเฮเดนไอแซคเฮเดนใช้เวลาฤดูกาลที่แล้วกับนอริชซิตี้ทีมอันดับ13ในเดอะแชมเปี้ยนชิพขณะเป็นสโมสรกลางตารางเขาได้ลงสนามเพียงแค่14นัดเท่านั้นนะครับด้วยปัญหาอาการบาดเจ็บเรื้อรังที่หัวเข่าซึ่งเป็นปัญหาที่ซ้ำๆซากๆของเขานะครับด้วยระดับของแข้งวัย28ปีรวมถึงเรื่องบาดเจ็บนั้นทำให้เมื่อเขากลับไปอยู่กับแม็กพายส์ในเดือนกรกฎาคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อทีมต้องยกระดับสู่แชมเปี้ยนส์ลีกมันยากเหลือเกินนะครับที่เขาจะได้มีส่วนร่วมนี้เฮเดนเคยเป็นผู้เล่นระดับตัวจริงของนิวคาสเซิลก็จริงอยู่แต่นั่นเป็นช่วงที่ทีมนั้นกำลังมีผลงานระดับครึ่งล่างของตารางมีเป้าหมายเพียงแค่อยู่รอดบนลีกสูงสุดมันน่าจะเป็นการดีมากกว่าหากเขาและทีมจะตกลงกันเพื่อแยกทางและหากชอบคลิปของฟุตบอลแม็กซ์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานผลิตคลิปให้ทุกท่านได้ดูกันด้วยนะครับหากท่านใดมีข้อสงสัยหรืออยากติชมและเสนอแนะสามารถเข้ามาคุยกับเราได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับเพราะทุกวันคือฟุตบอลแม็กซ์